จากสังคมครับค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องยอมรับว่าสปอตไลท์ฉายไปยังพรรคเพื่อไทยกับบรรดาพรรคที่เดินทางมาจับคั่วรัฐบาลกันแต่อีกด้านหนึ่งค่ะพรรคพลังประชารัฐเองท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นใจนะคะที่ทางฝั่งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะสามารถจับคั่วและจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อวานนี้เราได้ยินซุ้มเสียงจากทางคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะที่บอกว่าก็มีโอกาสในการที่จะไปพูดคุยกับตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นๆแต่ว่ามันยังอยู่ในกระบวนการนะคะยังไม่รีบที่จะเปิดเผยได้ที่สำคัญนะครับอย่างที่คุณกาญจนาเรียนไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขามองกันว่าเขาก็ยืนหนึ่งมาเหมือนกันแต่ว่ายืนหนึ่งในเรื่องของป๊อปปูล่าโหวตหรือว่าคะแนนเสียงทั้งประเทศที่เทเข้ามาดังนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้แหละเขาชอบทำที่จะเดินหน้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2560กำหนดว่าทุกคะแนนเสียงนั้นมีความหมายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าจะไม่ได้มีท่าทีอะไรเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยและพรรคที่มาร่วมกันจับคั่วรัฐบาลนี้แต่วันนี้ค่ะแกนนำพรรคพลังประชารัฐนำเอาขุนพลในเขตพื้นที่30เขตของกรุงเทพมหานครขึ้นรถแห่แบบนี้ค่ะไปขอบคุณประชาชนที่ให้คะแนนเสียงสนับสนุนนะคะแต่พอผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าเอาแล้วความคืบหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลักไปถึงไหนแล้วในส่วนนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ 9:09 น.ก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ขึ้นรถไปแห่หาเสียงขออภัยค่ะไปแห่เพื่อที่จะขอบคุณประชาชนภาพมันก็คุ้นๆนะมันก็คุ้นๆเหมือนกันความรู้สึกคล้ายๆกับตอนนั้นนะคะนี่เป็นการเดินทางไปขอบคุณประชาชนนำโดยคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพักคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพักคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพักแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะคุณพุทธิพงษ์ปุณกันคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลคุณวัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียนะคะเนี่ยค่ะแห่กันไปขอบคุณประชาชนเริ่มตั้งแต่ที่ทำการพักพลังประชารัฐนะคะถนนราชดาภิเษกต่อเนื่องไปยังถนนประชาชื่นพระราม6เขตราชเทวีเขตปทุมวันแล้วก็ไปถึงสีลมค่ะปลายทางเขาไปสิ้นสุดที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์นะคะตลอดเส้นทางเนี่ยค่ะก็จะได้ยินเสียงคล้ายๆกับตอนปราศัยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการพูดเพื่อที่จะขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เทคะแนนให้กับพรรคพลังประชารัฐจนได้ popular vote แล้วก็ได้ที่นั่งส.ส.ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังกล่าวย้ำถึงความมั่นใจของพรรคในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนำประเทศเดินหน้าสู่ความสงบสุขแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตลอดเส้นทางค่ะก็จะมีประชาชนโบกมือทักทายกันบ้างแต่พอผู้สื่อข่าวพยายามจะถามอะไรที่มันข้ามจอดไปมากกว่าการเดินทางมาขอบคุณประชาชนวันนี้เนี่ยก็ถามถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลกระแสข่าวที่จะไปดึงคนนั้นดึงคนนี้มาคุณอนุทินล่ะมาไหมภูมิใจไทยจะยังไง สรุปแล้วนะคะไม่มีการให้คำตอบที่ชัดเจนกับสื่อมวลชนแต่ก็คาดว่าเอ๊ะบ่ายวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะคะว่าจะมีตัวแทนมีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนค่ะวันนี้มีท่าทีที่ชัดเจนออกมาจากทางเพื่อไทยแล้วหลายๆฝ่ายก็ยังคงติดตามกันเพราะว่าส่วนที่สำคัญอย่างคุณภูมิคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยเนี่ยที่ทุกฝ่ายจับตาว่าจะเป็นคีย์แมนเป็นคนสำคัญที่จะไปจับคู่กับฝั่งไหนน่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลฝั่งของภูมิใจไทยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าพูดถึงณวินาทีนี้หลังเราเห็นผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ คุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่เนื้อหอมที่สุดในประเทศไทยทั้งสองขั้วอยากจะจีบนะครับเพราะว่านี่จะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับว่าฝั่งไหนจะสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้และอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นบนเวทีที่มีการแถลงข่าวก็ไม่เห็นภาพของคุณอนุทินไม่มีภาพคุณอนุทินค่ะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของผู้สื่อข่าวพยายามจะดูนะคะว่าเอ๊ะมีความเคลื่อนไหวอะไรของคุณอนุทินตามไปดูถึงโปรไฟล์ Facebook ว่าคุณอนุทินทำไมเปลี่ยนรูปเป็นพริกใช่ไหมเปลี่ยนรูปเป็นพริกหลายคนตีความได้หลากหลายเลยว่าเอ๊ะเป็นความแซ่บเป็นส่วนเติมเต็มอะไรได้หรือเปล่านะคะแล้วเมื่อวานนี้พอดีว่ามีประเด็นเรื่องของแมวที่ตัดหน้าขบวนท่านนายกด้วยแมวดำหลายๆคนไปสัมภาษณ์คุณสนธิรัตน์แล้วคุณสนธิรัตน์บอกว่าไงครับแมวเนี่ยจริงๆจับหนูได้นะเสียหนูอนุทินหรือเปล่านะคะว่ากันอย่างนั้นอ้าวถ้าพูดกันถึงขนาดนี้